สำนักสงฆ์พระป่ามุนีธรรมอำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีได้ถูกบันทึกให้เป็นสถานที่ที่มีรอยพระบาทมากที่สุดและเป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระบาทขนาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกถึงแม้สำนักสงฆ์พระป่ามุนีธรรมจะอยู่ไกลในป่าลึกแต่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาดันด้นไปสักการะและทำบุญสร้างกุศลกันมากมายรอยพระบาทที่เราได้ถ่ายคลิปมานี้หลวงพ่อสำนักสงฆ์พระป่ามุนีธรรมมีความประสงค์จะถวายให้ครูบาบุญชุ่มลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้อาสาที่จะนำไปถวายให้ลูกศิษย์ท่านนี้ได้เล่าว่าบริวารของตนเคยบนบานขอโชคจากรอยพระพุทธบาทนี้แล้วก็ได้พรตามที่ขอไว้จากนั้นบริวารคนอื่นๆก็แห่กันมาขอโชคลาภรวยกันไปหลายคนหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อและนับถือเรื่องราวเหล่านี้ขอให้หลับตาเพ่งจิตอธิษฐานขอพรจากรอยพระพุทธบาทในคลิปนี้หากศรัทธาของคุณแรงพอคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณขอติดตามคลิปที่จะพาคุณไปพบตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โด่งดังได้ทุกวันที่15และ30ของเดือนสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีเป็นของคุณสวัสดีครับ